มาติดตามการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลานะคะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลานายอิทธิพลช่างกรึงดีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ตรวจติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งเรื่องหนี้นอกระบบซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยมีนายรุ่งโรจน์และสุขผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้การต้อนรับจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาครั้งที่3/2566ที่ห้องประชุม CEO ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2500ของกลุ่มจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดนะครับการคัดเลือกแผนงานโครงการเพื่อสอดส่องประจำปีงบประมาณ2567และการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของกทจ.ประจำปีงบประมาณ2567ครับ